ันหมดแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้เขย่าได้เลยหนูก็อยากตัดมาไหมพร้อมยังไฟแจ็คอยู่ไหนมีหนูมันไม่ใส่หน้ากากด้วยจุดก่อนรีสดครับเก่าควันเข้าไปครับยังไงบ้างเก่าควันแล้วหดไหมเข้าไปที่เข้าไปอีกนี่ไงถูกไหมเอ้ยกำลังขายเขาจะถอดมั้งเนาะถอดแล้วมันเป็นเดือนแล้วมาแล้วฮะโอ้โหเด็กน้ำสวยด้วยเต็มเส้นหนูสลับตรงไหนกวาดออกนี่ครับนี่กวาดออกเลยนี่นี่ดูดิครับช่างระวังหน้านะช่างเฮ้ยผมไม่กลัวหรอกนี้มาผมตีสดเลยช่างไม่กลัวแกตีสดแกเดี๋ยวเห็นคลิปผมย่างตีสดอะช่างเห็นคลิปหรือยังเป็นยังไงช่างกลัวช่างทำไมต้องยืนไกลด้วยไม่อย่างไรไม่ให้รังมันหลุดอ่ะก็ยาวแทงๆลงไปค่อยๆหรือหักขาดแน่นอนอย่างเงี้ยปาดออกเตาเลยโอ้โหนั่นลมควันนะครับไม่ออกอ่ะวัดช่างในช่างช่างยืนมือไกลจริงในช่างไหนว่าไปกลัวไงในช่างไม่กลัวจะปาดออกเลยเนี่ยถ้ามันนี่ครับโอ้โหน้ำปิดตาเลยนั่นแหละเนาะโอเคหล่นเลยไอ้หลังจะผูกไว้ป่ะหรือทางจะไปกินไว้ฮะไว้อย่างนี้แหละน้องผูกอ่ะยังไงเนี่ยเพราะมันอ่อนช่างไม่กินผมไม่กินพวกนี้อ่ะตัวไม่กินถืออะไรอ่ะไม่ถือไม่คันโอ้กินแล้วคันคันหูเลยล่ะแล้วจะผูกไว้ไหมผูกไว้ก็ได้โอเคเดี๋ยวผมผูกมันนะอ่ะไว้ให้มันมีน้ำมาตัดใหม่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมตลอดนะครับอย่างช่างบอกเลยนะครับเขาพักอยู่ห่างนี่อยู่ประมาณสัก300เมตรนะครับพึ่งมิ้มนะครับกินวัชพืชเนี่ยฮะดอกขาวๆเนี่ยนะครับแล้วก็ดอกหญ้าต่างๆนะครับผมตามลานนะครับตรงไหนที่เขาไม่ฉีดยานะครับผมนั่นคืออาหารเลยนะครับอาหารเช้าๆซึ่งพึ่งบรรดาพึ่งเนี่ยจะเอาเกสรนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเป็นไงบ้างใครเป็นคนตัดเนี่ยหนูกับพี่ช่วยกันตัดอะไรนะขยับเลยโอ้โหเอ้ยเขียโอ้โหน้ำใหญ่มากเลยนะจับขึ้นแล้วก็เขียหยีตาไว้น้องพลอยฟันหมดแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้เขย่าได้เลยเมื่อเขย่าลูกไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวแล้วมันไปแล้วพ่อเดินมาสุดยอดหลังแรกไม่มีโมงเลยอ่ะหัวน้ำเฮ้ยหัวน้ำใหญ่ๆครับอันนี้พลอยทำเองนะสุดยอด